วุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้เรานำภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะและเมนูที่เรียนในวันนี้คือเมนูวุ้นกาแฟสังขยาฟักทองไปดูวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมวุ้นกาแฟสังขยาฟักทองตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะผงกาแฟน้ำตาลทรายคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเทลงถาดที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นวุ้นสังขยาไข่ตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำและกะทิคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนส่วนผสมให้เข้ากันเติมสังขยาลงไปคนต่อจนส่วนผสมเดือดและปิดไฟเทวุ้นสังขยาลงบนวุ้นกาแฟให้ทั่วชิ้นโรยฟักทองหั่นเป็นเส้นนำเข้าแช่เย็นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะใครอยากได้สูตรเต็มๆก็ตามไปดูได้ที่ YouTube ช่องยิ่งสักฟู้ดทีวีนะคะใครที่ไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆกับเวิร์กช็อปวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกดติดตามกันไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะพงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงจากที่เคยทำมาแล้วแล้วมาเรียนที่นี่สกิลเพิ่มขึ้นมาอีกครับผมวันนี้บรรยากาศโดยรวมดีมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แล้วก็วิทยากรแล้วก็เพื่อนๆที่เรียนด้วยกันนะคะ